เรียกได้ว่าทำเอานางเอกสาวชื่อดังมิ้นท์ชลิดาวิจิตรวงทองร้อนใจออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจากน้องชายแท้ๆถูกฝรั่งทำร้ายด้วยการเตะเข้าที่ใบหน้าหวั่นว่าเรื่องจะเงียบรวมถึงหวั่นว่าผู้กระทำบินออกนอกประเทศไปซะก่อนเธอจึงโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมระบุข้อความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องชายแท้ๆของมิ้นท์เมื่อวันที่25กันยายนเวลาประมาณ2:00 ทางพนักงานของร้านได้โทรมาขอความช่วยเหลือจากน้องชายของมิ้นท์ว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาบุกรุกและทำร้ายร่างกายพนักงานน้องชายมิ้นท์เลยรีบขับรถไปที่ร้านเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาแต่ชาวต่างชาติผู้ก่อเหตุกลับมาทำร้ายร่างกายน้องชายของมิ้นท์ด้วยการเตะเข้าที่หน้าครอบครัวมิ้นท์ต้องการให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำใครพอจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือทราบว่าเราต้องแจ้งหน่วยงานไหนให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะออกนอกประเทศในวันที่3ตุลาคม2024นี้ตอนนี้ทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความกับทางสถานีตำรวจห้วยขวางแล้วล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ติดต่อไปยังผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชาวรัสเซียให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังพบว่าผู้ก่อเหตุมีกำหนดบินออกไทยในวันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายบางบอกว่าเพื่อภาพลักษณ์ประเทศต้องดำเนินคดีเต็มที่ให้เขารู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรแล้วไปจ่ายใต้โต๊ะตำรวจมีไว้ทำไมขี้เกียจทำคดีก็ออกให้คนอื่นทำเห็นคนสมัครสอบตำรวจเยอะแยะหรืออีกความเห็นที่บอกว่านี่มันน่าเศร้ามากไม่มีใครสมควรเจอเรื่องแบบนี้ฉันหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมและหวังว่าพี่ชายของมิ้นจะหายดีเร็วๆนี้ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ